ครับตลาดลง50จุดหมดแรงเหรอก็หนักอ่ะพี่หนักเลยพี่ครับเออแล้วยังไงต่อก็ปิงถ้าหนักอย่างเงี้ยอย่างแรกเออตื่นก็ส่วนหนึ่งนะครับเราก็เรียกได้ว่าของเราไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับเป็นเมก้าอยู่แต่ว่าวันนี้ก็ปิดดีที่20บาทนะครับผมคิดว่ามันก็ไม่ได้หนีไปจากวันที่แนะนำมากนักนะครับก็โดนแนะนำไปอยู่20เพราะนั้นถ้ามีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นมานะครับก็ยังคงมีพื้นที่ที่น่าจะขายทำกำไรได้อันนี้ผมยังคาดหวังกับเมก้าอยู่นะครับพี่ส่วนภาพรวมตลาดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนอย่างที่คุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันก็อ่ำๆนะครับแล้วก็ที่ปรับเพิ่มขึ้นมาเมื่อวันจันทร์วันอังคารนะครับเราก็ยังคงเป้าหมายนะครับ 1,530 1,540 แล้วก็ภายใต้อัพไซด์ที่มันมีจำกัดเนี่ย valuation ตึงตัวเนี่ยความเสี่ยงที่มันจะต้องเกิดความผันผวนรุนแรงเนี่ยมันมีตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมก็พลาดตรงที่ว่าเราก็ไม่ได้คอหนักแน่นว่าต้องขายล้างพอร์ตตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็เป็นแต่ว่าเออขึ้นมาก็ทยอยลดซะเพราะว่าอัพไซด์มันมีจำกัดนะครับก็กลายเป็นว่าเลยยังมีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะว่ายังมีหุ้นอยู่ไปพอร์ตก็มองว่านับจากนี้เนี่ยเราคงไม่ได้เห็นการฟื้นของดัชนีได้ง่ายๆนะครับโอกาสที่จะขึ้นไปแป๊บเดียวแล้วลงอีกเนี่ยมีสูงนะครับแม้ว่าปัจจัยลบที่กดดันดัชนีในทุกวันนี้เนี่ย เราจะรู้สึกว่าราคาหรือตลาดเนี่ยอาจจะรับรู้ไปเยอะแล้วหรือยังนะครับผมคิดว่ามันน่าจะยังมีเป็นระลอกกระลอกนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมของตลาดเนี่ยยังไม่น่าปลอดภัยที่เราจะเข้าไปเด็ดนะครับตรงบริเวณ1,450จุดเนี่ยมันเป็นบริเวณต้นทุนของนักลงทุนต่างประเทศที่ซื้อไว้ตั้งแต่15กุมภาพันธ์ความเสี่ยงก็คือเขายังไม่ได้ขายเลยนะครับอันนี้เรื่องนึงอย่างที่สองตั้งแต่ที่เขาซื้อมาตั้งแต่เกิดเบรกซิตเมื่อปลายมิถุนาทุนของเขาจะอยู่ใกล้1,500ซื้อไปประมาณแสนกว่าล้านตอนนี้ขาดทุนเยอะนะครับก็ไม่รู้จะปล่อยเมื่อไหร่พอเราไปดูสัญญาณของ10 year bond yield ของไทยที่มันเหวี่ยงขึ้นมารวมไปถึงค่าเงินบาทที่มันอ่อนค่าตลอดสัปดาห์รวมไปถึงวันนี้เนี่ยความน่ากลัวที่เขาจะขายเนี่ยมีสูงมากนะครับนั้นภาพของตลาดเนี่ยผมคิดว่าฝรั่งก็เป็นความเสี่ยงเรื่องนึงที่จะขายได้มันตอนนี้ถ้าจะเข้าไปซื้อเบสหวังเด้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่ามันไม่คุ้มนะครับไม่ใช่ว่าลงแล้วให้ขายนะไม่ใช่นะคือครั้งนี้มันจำเป็นจริงๆว่ามันเป็นการลงเป็นขยักค่ะนะครับเพราะนั้นมันจะลงได้อีกมันการขายมันไม่ใช่เรื่องแบบน่าอายอะไรที่เราจะมาขายตอนลงแล้วนะครับค่ะจริงอยู่ว่าให้ตอนขึ้นมาเนี่ยทำไมไม่แนะนำให้ขายก็ยอมรับว่าพลาดผมคิดว่าไม่ได้คอแรงว่าให้ขายทั้งหมดแต่อย่างน้อยเราก็ได้บอกไปแล้วว่าอัพไซด์ไม่มีจำกัดนะขึ้นมามันดูเหมือนอ่ำๆนะครับแล้วก็ทยอยลดของบ้างก็ดีนะครับลดหุ้นลงไปบ้างอะไรนะครับซึ่งในส่วนของเปเปอร์ของกสิกรเองถ้าใครได้อ่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตลอดทั้งสัปดาห์เราก็จะเขียนว่าทยอยลดน้ำหนักการลงทุนมาโดยตลอดนะครับก็แต่มันก็ไม่ได้ดีที่สุดอะเพราะมันก็ยังมีหุ้นอยู่ครับเราตกลงจะลงทุนได้เมื่อไหร่อะผมว่าไม่คิดเรื่องนี้แล้วอ่ะพี่ตอนนี้โอ้ยคิดสิคิดเลยมันเป็นมันเพราะว่าเราคงต้องรอคือถ้าตลาดมันลงตอนที่ PE 14เท่าจะไม่ว่าเลยดิแต่นี่เราลงจาก PE 16ที่มันยังมีพื้นที่อีกเยอะตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะตอนนี้ PE ก็น่าจะมา 15.5อ๋อต้องลงไปอีก100จุดแล้วคะก็ยังมีโอกาสลงอีกอย่าพูดยังมีโอกาสลงอีกเพราะว่า PE มันยังไม่ได้ถูกจนน่าสนใจค่ะนะครับถ้าเราจะถามว่าน่าลงทุนเมื่อไหร่เอาเราก็ลงทุนตอนที่ valuation เนี่ยมันสามารถที่จะซ
ื้อเก็บไว้เพื่อลงทุนระยะยาวได้ valuation ของเซตตรงไหนที่จะลงทุนระยะยาวได้สองปีที่ผ่านมาที่เหมาะสมเนี่ยมัน13เท่าก็ประมาณเท่าไหร่เซตบวกลบคูณหารได้พี่เท่าถ้าเราใช้ earning ปีหน้านะย่อเอา lower ไปใช้ earning ปีหน้าเลยนะพี่แต่มองลงในแง่ดีหน่อยประมาณ 1,340 โอ้แต่ถ้าเราใช้ earning ปีนี้ถ้าเราใช้ earning ปีนี้ค่ะมันจะไม่ใช่ 1,340 อ้างอิงมันจะหายไปอีก130จุดก็ประมาณ 1,210 1,220 อ่ะ earning ของปีนี้ใช่ไหมคะคุณปิงถ้าใช้ earning ปีนี้ถ้าใช้ earning ปีนี้ถ้าใช้ earning ปีนี้เนี่ยมันก็อย่างที่เราวางไว้เมื่อตอนต้นปีแล้วมันเป็นแนวรับพอดีเลยก็คือบริเวณ 1,220 ถ้ายังจำได้นะครับที่เราคุยกันตอนสดียังจำได้ไหมพี่ที่ผมเคยพูดว่าเนี่ยลงมา13เท่าแล้วซื้อเพื่อลงทุนระยะยาวเลยน่าซื้อเพื่อลงทุนระยะยาวพี่ก็ถามผมมันยังถามตอนเนี้ยเหมือนกันเบี้ยเลยเอ้าก็ยังไงยังไงอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยระวังไว้อยู่ที่ 1,220 ค่ะซึ่งถ้าพี่จะเอาเซฟสุดก็คือตรงนั้นแต่ผมคิดว่าเราคงต้องใช้ earning ปีหน้าแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเลยเดือนกันยามาแล้วนะครับเพราะนั้น PE 13เท่าใช้ earning ปีหน้ามันก็คือ 1,340 นะครับอีก100จุดก็ไม่รู้จะลงไปไหมแต่ว่าโอ้ยพี่ว่าไงมันเราอาเฟดขึ้นดอกเบี้ยแน่ใช่ไหมเงินบาทก็อ่อนขึ้นมาอย่างเงี้ยten year bond yieldของไทยเนี่ยสวิงขึ้นมามากภาพโดยรวมแล้วเนี่ยมันสะท้อนโอกาสที่โฟจะไหลออกสูงแล้วเขาก็ทะลึ่งเข้ามาตั้งแต่หลังเบรกซิตจนถึงตรงนี้เนี่ยเป็นแสนล้านนะครับคราวนี้เขาเฉพาะในเข้าไปอีควิตี้นะเพราะนั้นถ้ามันมีอะไรที่กระทบกับความเชื่อมั่นมันก็มีโอกาสที่เขาจะต้องขายทำกำไรหรือขายปัดขาดทุนออกมามันจะหนักนะครับโอเคแล้วให้พวกพี่ทำไงอ่ะปิงถ้าอย่างนั้นอ่ะเลยนะครับแล้วให้พวกพี่ทำไงก็ปิงอย่างแรกวันนี้ KF พอร์ตฟอร์เซตี้ตัดขาดทุนเทียบเลย KF คือจากจริงๆลดกำไรนะเมื่อวันศุกร์กำไรแต่ละตัวนี่ 5% บ้าง 6% แต่วันนี้ต้องขายตั้งแต่ระดับเปิดเนี่ยมันขาดทุนแน่นอนเซ็งนะนะครับก็ต้องยอมแล้วผู้พี่ที่ติดกับปิงจะต้องเตรียมขายตรงไหนถ้ามันเด้งมาถึงขายใช่ไหมคะใช่ครับก็ทยอยขายเรื่อยๆครับพี่ตอนนี้ปิงให้ทยอยขายเรื่อยๆนะคุณผู้ชมคือย้ำว่าไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมันลงฉันขึ้นขายไม่ใช่แบบนั้นแต่ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการลงแบบขยักเคลียร์ขยักแปลว่ามันยังมีโอกาสลงได้อีกดังนั้นการที่เรามาขายตอนที่มันตลาดเจอเรื่องลบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดูแย่เพราะมันอาจจะยังมีเรื่องลบอีกมาเป็นละลอกละลอกถ้างั้นงานสัมมนาทำบุญของพี่วันที่26พฤศจิกายนครับจะได้อะไรไหมตรงเวลานั้นพี่วันที่26พฤศจิกายนมันวันอะไรครับพี่ก็งานทำบุญประจำปีเริ่มต้นที่หัวใจผู้พี่เขามาถ่ายรูปมันเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ครับวันเสาร์จ้าอ๋อโอเคครับก็มาทำบุญกันพี่หนุ่มก็มาทำถ่ายรูปกันหมดแล้วปิงก็มาทำบุญรายได้ก็เอาไปให้กับเด็กนักเรียนเราจะได้มีความรู้ฉลาดทำบุญกับโรงเรียนปีนี้นิดนึงครับพี่แล้วต้องไปตอนบ่ายหรือตอนเช้าครับปิงจะเอาตอนไหนล่ะขอตอนไปตอนบ่ายไหมพี่ตอนเช้ามีสัมมนาอะไรได้แต่อัธวัชชัยมันติดงานมันจะไปเช้าปิงต้องขึ้นแทนคนกับคนอื่นนะต้องเหรอพี่คุณต้องเขาติดมิทติ้งเขาเลยขอพี่เช้าอ๋อครับพี่ได้ครับพี่ครับคุณปิงก็มาทำบุญปีนี้นะก็ครับพี่ทำบุญกันจะได้เจริญในปี2560กันก็เราเป็นคริสเตียนไม่ใช่เหรอพี่ก็นั่นแหละเราไปทำบุญกับนักเรียนไงคุณน้องอ๋อโอเคบุญทั้งหลายพระเจ้าก็อวยพรทุกคนแหละอ๋อครับพี่นั่นแหละวันที่26พฤศจิกายนนะคุณผู้ชมครับพี่ก็น่าจะเป็นเวลาที่ดีไหมปิงช่วงเวลานั้นอะก็1,999บาทอ่ะพี่อุตส่าห์ทําไม่ราคาเนี้ยมานักทุนจองกันปะทําบุญ1,999บาทนะเผื่อพอร์ตเราจะดีขึ้นแล้วซีรีส์ซัดล่ะปิงเอาไง
ปิงทำไม่ถูกเลยทีตอนนี้เหรอเหรอแล้วพวกพี่เขาโดนกัน30จุดเมื่อเช้าก็ตายกันหมดเลยนะผมก็ยังอ่อนด้อยอ่ะพี่ไม่คิดว่าจะรุนแรงเร็วขนาดนี้สอที่นี้แต่กรอบของเซตปีที่ปิงในช่วง3เดือนต่อจากนี้มันก็แกว่งประมาณยังไงนะที่เรามองไว้มันคงไม่เกินที่หวังไว้แน่นอนนะ 1,530 นะครับตรงนั้นนะเราก็จะเสี่ยงมาที่ PE 13เข้าไหมก็มันก็มีความเป็นไปได้30 30 ครับก็อ่ะตามหลักการหลักเกณฑ์อย่างแรกก็ขออภัยค่ะผู้ฟังด้วยที่ผมไม่เขาเรียกว่าอะไรดีพี่ก็คือไม่เก่ามากพอแต่ถ้าเก่ามากพอนี่ก็น่าจะล้างไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วได้นะไม่ทันอ่ะไม่เป็นไรปีกอายุยังน้อยครับให้อภัยอายุยังเด็กแก่ๆยังพี่ก็ลำบากไม่ให้อภัยแล้ว ขอบคุณมากค่ะคุณปิงครับคุณ